สวัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับมินิซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าบึงกาคุโชโจปี2018ค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดนะคะเริ่มต้นที่คาโนโกะสึกิชิโร่หรือว่านางเอกของเรื่องตอนนี้เธอเป็นบก.อยู่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งและเธอก็ยังเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่เคยมีความรักในชีวิตจริงเลยสักครั้งรักครั้งแรกของเธอนั้นก็คือตัวละครในหนังสือระหว่างที่ทำงานนางเอกได้ถามเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่าจิฮิโร่เขาน่ะเคยชอบผู้หญิงที่ไม่ได้เรื่องบ้างไหมเขาตอบถ้าเจอสิ่งแย่ๆจากคนที่ชอบแค่ไหนเขาก็สามารถมองมันให้เป็นเรื่องน่ารักได้เอางี้ไหมพวกเขาไปกินข้าวกันเขาจะเล่าให้ฟังนางเอกยังไม่ทันตอบแต่หัวหน้าบก.ก็ได้เรียกเธอไปคุยพร้อมกับมอบหมายให้นางเอกดูแลรับผิดชอบนักเขียนที่มีชื่อว่าซากุคากายะซึ่งผู้ดูแลคนเก่าของเขานั้นได้ถอนตัวไปพร้อมกับทิ้งข้อความว่าเธอน่ะไม่ใช่ทาสในตอนแรกนางเอกดีใจมากๆที่จะได้ร่วมงานกับเขาซึ่งเขานั้นเป็นนักแต่งนิยายสุดหล่อแนวลึกลับแต่พอไปถึงที่บ้านของเซนเซซากุนางเอกก็ได้เห็นภาพที่เขากำลังนอนอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งซึ่งพอทราบภายหลังว่าสาวสวยคนนี้เป็นบก.ที่มีชื่อว่าอาริและเขาก็ยังไม่ให้ความร่วมมือกับนางเอกเกี่ยวกับการพูดคุยเนื้อหาหนังสือเล่มใหม่ของเขาตอบนิ่งๆว่าเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวจะติดต่อไปเองนางเอกที่มุ่งมั่นว่าอยากจะช่วยเหลือเซนเซซากุกับงานเขียนเรื่องใหม่ของเขานั้นเหมือนจะพังทลายลงไปเพราะเขาไม่ได้สนใจเธอเลยและนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามมากมายในการทำงานด้วยกันเช่นเขาไม่ชอบการนัดพบการก้าวก่ายเนื้อหาผลงานอยากได้ต้นฉบับต้องไปถอนหญ้าสัปดาห์ละครั้งตุนขนมอันปังไว้ให้เต็มชั้นอย่างน้อย10อันก่อนเดทไลน์ไม่ค่อยติดต่อกับใครไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์แชทหรือว่าอีเมลขณะที่นางเอกกำลังนั่งกลุ้มใจอยู่นั้นจิฮิโร่ก็ได้เข้ามาให้คำแนะนำทำอะไรก็ได้ให้เซนเซซากุน่ะเขียนหนังสือออกมาดีแล้วก็ขายได้อย่าทำอะไรที่ไม่จำเป็นกับเซนเซคนนี้อย่าทำลายโอกาสได้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาทั้งคู่ยังคุยกันไม่จบนางเอกก็ได้รับสายจากเซนเซซากุเขาต้องการให้เธอเอาขนมอันปังไปส่งให้เขาภายใน10นาทีนางเอกจึงรีบไปที่บ้านของเซนเซพอส่งขนมเสร็จแล้วนางเอกก็ใช้โอกาสนี้แจ้งเซนเซถึงเรื่องงานประกาศรางวัลแต่ว่าเซนเซก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะเขาคิดว่าคงจะไม่ได้รับรางวัลหรอกรวมถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มใหม่ของเขาก็ไม่สนใจที่จะตอบคำถามของนางเอกเขาใช้ให้เธอไปเก็บกองหนังสือแทนระหว่างที่นางเอกเก็บกองหนังสืออยู่นั้นเธอจึงได้คิดอะไรบางอย่างแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมกับเอ่ยชมผลงานของเซนเซแต่ว่าเขานั้นได้ตอบกลับเธอมาว่าคิดว่าเขาเป็นเด็กหรือยังไงแล้วเขาก็ไล่เธอกลับไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอก็ทำไม่ถูกใจเขาเอาซะเลยนางเอกกลับมานั่งที่ออฟฟิศเธอหนักเซ็งมากๆในตอนนั้นเองหัวหน้าบก.ก็เดินเข้ามาคุยเขาถามถึงผลงานที่นางเอกชอบของเซนเซซากุนางเอกคิดว่าผลงานของเขานั้นอ่านง่ายแล้วก็สนุกแต่ว่าไม่มีเล่มไหนที่จะตาตรึงใจเธอเลยสักเรื่องยกเว้นซะแต่เรื่องนวนิยายเล่มแรกของเขาที่ไม่เคยถูกตีพิมพ์นั่นแหละมันตราตรึงใจเธอตัดมาที่งานประกาศรางวัลนางเอกถูกบก.คนหนึ่งชนเธอจนทำให้วายหกใส่เสื้อแต่บก.คนนั้นก็ไม่สนใจเธอในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้เจอเซนเซซากุเข้ามางานนี้โดยการควงบก.อาริมาด้วยนางเอกของเราเธอก็มโนไปว่าบก.อารินั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เซ็กซี่แล้วก็แสนดีกับเซนเซหลังผลประกาศรางวัลออกเซนเซซากุก็ได้รับโทรศัพท์ว่าเขานั้นไม่ได้รับรางวัลพอเซนเซเดินออกไปจากงานนางเอกก็ได้ยินบก.ที่ทำวายหกใส่เธอนินทาเซนเซซากุถึงเรื่องผู้หญิงแล้วก็การเขียนงานที่ดูเหมือนจะตันของเขานั้นทำให้นางเอกเดินตรงเข้าไปต่อว่าผลงานของเซนเซน่ะเธออ่านมาหมดแล้วรวมถึงผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ด้วยเธออ่านมันแล้วหัวใจเต้นแรงเพราะว่าภาษาน่ะมันสวยแล้วก็ลุ่มลึกเธอน่ะอยากจะรู้มากๆว่าเซนเซจะเขียนเรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปแล้วก็ไม่มีนักเขียนคนไหนที่จะสามารถเขียนได้แบบเขาอีกแล้วบก.แบบพวกเขาน่ะจะดูถูกคนอ่านไปถึงไหนไหนล่ะแรงบันดาลใจทางตันอะไรกันเธออยากจะเห็นเซนเซซากุได้เขียนเรื่องราวความสัมพันธ์บทสนทนาทุกอย่างในนิยายที่เขาสร้างขึ้นเธอไม่สนหรอกนะว่าเขาจะชอบเธอไหมเธอน่ะแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่ดีที่สุดสนุกปากมากไหมเรียกตัวเองว่าบก.แบบเนี้ยแทนที่จะพูดว่าน่าเบื่อควรพูดว่ามาทำหนังสือให้น่าสนใจกันเถอะไม่ดีกว่าหรอเธอจะไม่ยอมปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้หลุดมือไปหรอกพอเธอพูดจบเธอก็หันมาเจอกับเซนเซซ
ซากุนางเอกได้แต่ยิ้มแห้งๆก่อนจะวิ่งหนีออกจากงานซึ่งเซนเซซากุก็ได้วิ่งตามนางเอกมาจับแขนของเธอไว้เขายื่นหน้าเข้าไปพูดว่าเมื่อกี้น่ะน่าตื่นเต้นดีนะแล้วเซนเซก็จะพานางเอกขึ้นห้องสวีทพอไปถึงที่ห้องแล้วเขาก็พยายามจะถอดเสื้อของนางเอกแต่นางเอกก็ขัดขืนไม่ได้เด็ดขาดเธอทำแบบนี้ไม่ได้เซนเซบอกแต่ถ้าจะคุยงานแล้วกลิ่นไวน์หึงแบบนี้ก็คงจะไม่ไวนะนางเอกที่เล่นใหญ่เมื่อกี้ถึงกับหน้าเสียเซนเซก็แค่จะคุยงานกับเธอแค่นั้นเองหลังจากนางเอกอาบน้ำเสร็จเธอก็ออกมาคุยงานกับเซนเซเธอเสนอกับเซนเซว่าลองเปลี่ยนแนวดูไหมไปเขียนแนวความรักดูบ้างเขาจึงถามถึงเรื่องความรักของนางเอกนางเอกจึงได้พูดถึงตัวละครที่เธอชอบซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เซนเซได้แต่งนางเอกให้เหตุผลว่ารักครั้งแรกของเธอก็คือนักเขียนเรื่องราวของเซนเซที่ได้แต่งน่ะเธออ่านเนื้อหาในเรื่องนั้นเธอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกโกรธเสียใจแหลกสลายและการโหยหาความรักเหมือนว่าเธอน่ะเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นเลยเธอรู้สึกไปกับตัวละครเรื่องราวความรักของเซนเซซากุมันมีพลังมากๆเขาถามนางเอกแล้วความรักในชีวิตจริงของเธอล่ะเธอตอบว่าเธอไม่มีเธอไม่เคยชอบใครเลยไม่มีโอกาสได้เจอผู้ชายสักครั้งไม่มีใครคลั่งใครหนังสือเท่าเธอแล้วล่ะแค่มีนิยายหัวใจของเธอก็พองโตแล้วล่ะเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นางเอกกระดกไวเธอน่ะคงทำประโยชน์อะไรไม่ได้ทั้งที่อายุ26แล้วเซนเซซากุยิ้มให้นางเอกเธอถามเซนเซว่าหัวเราะย่อเธออย่างนั้นหรอเซนเซซากุจับมือของนางเอกเธอน่ะอยากได้ความรักแบบไหนลองหลับตาซิเซนเซพูดบิ้วอารมณ์นางเอกให้เธอปล่อยจินตนาการนึกถึงความรักพลางสัมผัสมือของเธอนางเอกบอกเธออยากได้ความรักที่ให้เกียรติแล้วก็ไว้ใจกันเซนเซบอกนั่นมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อความรักน่ะไม่มีเหตุผลเขาจูบมือของนางเอกก่อนจะงับนิ้วของเธอนางเอกตกใจก็เลยดึงมือออกเขาพูดความรู้สึกของเธอเมื่อกี้นี้นั่นแหละจะไม่มีชายคนไหนยอมปล่อยเธอไปเธอถามสนุกมากอย่างนั้นหรอนางเอกลุกขึ้นแต่ก็เหมือนจะล้มเซนเซก็เลยจับตัวเธอไว้นางเอกเธอเริ่มจะเมาแล้วเธอพูดเพ้อว่าอยากจะกอดหนังสือที่เซนเซได้เขียนเซนเซสอนให้เธอรู้จักความรักนางเอกผลักเซนเซให้นั่งลงเธอพูดบทนิยายความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนเป็นการลงทันทันใดนั้นในตาแวววาวของเธอจ้องมาที่เขาอ้อมกอดของการแลกกันจูมพิษครั้งแรกจะคงอยู่ตราบนานเท่านานนางเอกเข้าไปจูบเซนเซยาริอาจมาเล่นกับสาวบริสุทธิ์นะแล้วนางเอกก็ทำท่าจะอ้วกภาพตัดมาที่นางเอกได้นอนสลบไปแล้วเซนเซที่ออกมาจากห้องน้ำเขาได้นึกถึงอดีตเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาน่ะไม่สามารถเขียนนิยายรักได้อีกต่อไปแล้วทางด้านของจิฮิโร่เขากำลังจะเดินกลับบ้านระหว่างทางเขาได้นึกถึงอดีตตอนที่เจอกับนางเอกในตอนนั้นเขาอกหักพอดีนางเอกที่ทำงานอยู่แผนกธุรการพวกเขาทั้งสองคนได้บังเอิญเดินกลับบ้านพร้อมกันนั่นทำให้นางเอกได้พูดถึงเรื่องราวที่เธออยากจะเป็นบอกอตั้งแต่เด็กๆเธอชอบอ่านหนังสือมากๆเก็บตังค์ซื้อแต่หนังสือตลอดเธอมักจะชอบเอาหนังสือไปแบ่งกับพี่สาวแถวบ้านพวกเขานั้นได้แลกเปลี่ยนหนังสือกันเธอไม่เข้าใจหรอกไอเรื่องความรักน่ะเพราะว่ารักแรกของเธอคือตัวละครในหนังสือนางเอกแนะนำให้จิฮิโร่อ่านหนังสือที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เพราะว่าถ้าเขาเป็นบอกอก็ควรจะอ่านมันไว้นางเอกคาดหวังให้จิฮิโร่เป็นบก.ที่ดีช่วยเหลือนักเขียนให้งานออกมาพิเศษนั่นทำให้จิฮิโร่ประทับใจในตัวของเธอมากแต่กลับมาที่ปัจจุบันจิฮิโร่มาหาน้องอาคาริซึ่งเธอเป็นนักเขียนหน้าใหม่ไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเธอเป็นลูกของหัวหน้าบก.ค่ะจิฮิโร่ซื้อของหวานให้น้องอาคาริเพื่อบอกเธอว่าเธอน่ะไม่ได้เป็นภาระเขาเลยเขาพร้อมช่วยเหลือเธอในการเขียนงานเดบิวต์ให้ออกมายอดเยี่ยมที่สุดหลังประเด็นไม่มั่นใจจบไปน้องอาคาริก็ได้สารภาพรักกับจิฮิโร่แน่นอนว่าเขาปฏิเสธเพราะว่าเขาน่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาก็ตกใจมากๆกับสภาพของตัวเองและเซนเซพวกเขานั้นนอนอยู่ที่บนเตียงด้วยกันนางเอกพยายามเช็คว่าตัวเองยังบริสุทธิ์ไหมได้ทำอะไรกับเขาหรือเปล่านางเอกมีเวลาให้ตกใจไม่นานเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์เธอน่ะมีประชุมไม่ใช่หรอและก่อนที่นางเอกจะออกไปเซนเซซากุได้จับแขนของเธอไว้พร้อมกับขอบคุณเธอเรื่องเมื่อคืนน่ะเร่าร้อนมากๆนางเอกของเราที่ได้ยินถึงกับซุดลงไปว่าเธอทำอะไรต่อมานางเอกมานั่งทำงานในออฟฟิศพร้อมกับเถียงกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับเซนเซซากุในตอนนั้นเองหัวหน้าก็เรียกไปพบพร้อมพูดถึงยอดขายของหนังสือเซนเซที่กำลังชะลอตัวในตอนนี้เพราะอย่างนั้นจะต้องจัดงานแจกลายเซ็นบูธถ่ายรูปพร้อมทอล์กโชว์นางเอกทำท่าลำบากใจเพราะว่าเซนเซนั้นไม่ชอบเรื่องแบบนี้ทางด้านของจิฮิโร่ก็ได้เข้ามาเสนอตัวว่าจะช่วยเหลือนางเอกอีกแรงระหว่างทางนางเอกและจิฮิโร่กำลังจะไปบ้านของเซนเซซากุเขาได้ถามนางเอกถึงเรื่องเมื่อวาน
ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนี้เธอมาสายแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอยังใส่เสื้อตัวเดิมอยู่เลยนางเอกทำท่าลกมากๆเธอรีบปฏิเสธว่าไม่มีอะไรก่อนจะเดินหนีหลังจากมาถึงบ้านของเซนเซและเซนเซก็ได้ทราบเรื่องแน่นอนว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมทำตามเด็ดขาดก่อนจะคุยรายละเอียดอะไรมากไปกว่านั้นนางเอกก็เสนอตัวขอไปชงชานั่นทำให้จิฮิโร่ได้มีโอกาสถามเซนเซว่าทำอะไรกับนางเอกหรือเปล่าเขาขู่เซนเซในฐานะเพื่อนร่วมงานของนางเอกในแผนกบก.ไม่มีใครหลงใหลหนังสือเท่านางเอกอีกแล้วอย่าเล่นกับความรู้สึกของเธอเลยเซนเซตอบแค่คิดว่าแอบดูนางเอกอยู่ห่างๆเธอจะรู้อย่างนั้นหรอในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงแก้วแตกดังขึ้นทางด้านของนางเอกขณะที่กำลังเก็บเศษแก้วอยู่นั้นเธอก็ได้บ่นกับตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าเซนเซนั้นแอบฟังอยู่เธอเพ้อว่าไม่อยากจะคิดถ้ากลับไปบอกหัวหน้าว่าเซนเซไม่ยอมทำจะทำยังไงแล้วไหนจะเรื่องที่เธอเสียบริสุทธิ์อีกเซนเซแซวเธอนี่อารมณ์ขึ้นๆลงๆรุนแรงดีจังเลยนางเอกตกใจที่เขายืนอยู่ข้างหลังนางเอกรีบขอโทษเธอจะชดใช้เรื่องที่ทำแก้วแตกเข้าหยอกงั้นเธอจะชดใช้ด้วยร่างกายดีไหมแน่นอนว่านางเอกปฏิเสธเธอหันไปเก็บเศษแก้วนั้นทำให้เธอถูกเศษแก้วบาดมือเซนเซจับมือของนางเอกเพียงแค่สัมผัสของเขาทำให้นางเอกมโนถึงฉากเลิฟซีนระหว่างเธอกับเขาเลยหลังทำแผลเสร็จนางเอกก็ได้ถามถึงเรื่องเมื่อวานเซนเซบอกว่านางเอกเมาแล้วก็อ้วกใส่เขาเสื้อของเธอเธอก็ถอดเองแถมยังมาจูบเขาอีกด้วยนางเอกก็ยิ่งงงว่าใครจูบใครนะเซนเซตอบเขาย้ำ3รอบว่านางเอกนะเป็นคนจูบเขานางเอกไม่อยากจะเชื่อว่าเธอทำแบบนั้นเซนเซจับคอของนางเอกพร้อมกับดึงให้เธอเอาหน้ามาใกล้ๆเขาเขาถามหรือว่าเธออยากจะจูบเขาอีกงั้นหรอนางเอกก็เลยเอาถาดฟาเซนเซเขาให้หนึ่งที่ค้ากลับออฟฟิศชิฮิโร่ได้คืนหนังสือที่ยืมนางเอกนางเอกรับมันก่อนจะคิดอะไรบางอย่างได้นางเอกรีบวิ่งกลับมาที่บ้านของเซนเซซากุเธอขอร้องเซนเซให้ไปงานแจกลายเซ็นซะหนังสือเล่มนี้น่ะเป็นสมบัติของเธอเซ็นโดยนักเขียนที่เธอชอบไม่ว่าเธอจะต้องเจียนเงินค่าขนมแค่ไหนมันก็คุ้มสำหรับนักอ่านอย่างเธอเซนเซซากุก็เลยนึกถึงอดีตหญิงสาวที่โชว์ว่าหนังสือเล่มนี้คือสมบัติของเธอเขายืนคิดอยู่สักพักก่อนจะยอมตอบตกลงกับนางเอกถัดมาหลังเลิกงานนางเอกก็มานอนดีดดิ้นอยู่บนเตียงคิดว่าตัวเองนั้นอาจจะชอบเซนเซซากุนางเอกได้เปิดหนังสืออ่านเป็นหนังสือจากพี่สาวแถวบ้านพี่สาวให้หนังสือเล่มนี้ไว้กับเธอเพื่อที่จะให้เธอปรึกษาความรู้สึกว่าในใจของเธอคิดยังไงหนังสือได้พูดถึงว่าถ้าความรู้สึกรักแล้วก็จะเกิดเสียงตุ้บในใจแต่ว่านางเอกน่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวันต่อมาบก.อันเซ็กซี่ที่มีชื่อว่าอาริคนเก่าคนเดิมได้มาที่บ้านของเซนเซซากุเธอได้เดินสวนกับผู้หญิงคนนึงเหมือนว่าเธอเพิ่งจะออกมาจากห้องนอนของเซนเซซากุเลยถัดมาหลังบก.อาริได้ต้นฉบับเสร็จแล้วเขาก็แซะเซนเซถึงเรื่องผู้หญิงที่เดินสวนกับเธอเมื่อกี้พร้อมกับพูดถึงนางเอกเซนเซซากุมองว่านางเอกเป็นเด็กที่แปลกๆคนนึงก่อนกลับบก.อาริได้บอกเซนเซว่าอาหารอยู่ในตู้เย็นหมดแล้วกินข้าวให้ครบ3มื้อด้วยเซนเซซากุเอ่ยขอบคุณที่ดูแลเขามาตลอดภาพตัดมาที่งานแจกลายเซ็นเซนเซซากุนั่งดูนางเอกจัดสถานที่นั่นทำให้เธอรู้สึกหวั่นไหวมากๆในตอนที่นางเอกกำลังจะเดินไปจัดป้ายแต่อยู่ๆเธอก็เดินไปสะดุดเวทีและเซนเซซากุก็เอาตัวเข้ามารับนางเอกไว้จนทำให้มือของเขานั้นได้รับบาดเจ็บนางเอกขอโทษเซนเซอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ด้วยสปิริตของเซนเซซากุเขาก็ยืนยันว่าเขาจะแจกลายเซ็นตามกำหนดการเซนเซแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บมือก็ตามหลังจบงานแล้วนางเอกรีบเข้ามาขอโทษเซนเซอีกครั้งพร้อมกับจัดเนคไทให้กับเขาเซนเซยื่นหน้าไปหาเธอพร้อมกับพูดหยอกว่าถ้านางเอกรู้สึกผิดแล้วก็มาเป็นมือให้เขาสิและนอกจากนี้เซนเซยังเซ็นหนังสือให้กับนางเอกไว้เล่มนึงนี่สำหรับนักอ่านที่มีเงินแค่ 3,000 เยนนางเอกดีใจมากๆนี่เธอได้ยินเสียงตุ้มในใจอย่างนั้นหรอก่อนที่นางเอกจะกลับบ้านจิฮิโร่ได้ถามนางเอกว่าเธอกับเซนเซน่ะมีอะไรแปลกๆนางเอกปฏิเสธเซนเซก็แค่มองเธอเป็นเด็กสาวคนนึงจิฮิโร่รุกนางเอกด้วยการผลักเธอติดกำแพงโดยทาคาเบดงเด็กสาวอย่างนั้นหรอแล้วจู่ๆเขาก็เปลี่ยนสีหน้าแล้วก็พูดว่าพวกเขาน่ะมาใช้เวลาดีๆด้วยกันอีกนะวันต่อมานางเอกก็คิดมากเรื่องจิฮิโร่ยิ่งได้เห็นเขายิ้มอ่อนให้กับเธอเธอก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งเธอยังหัวใจเต้นแรงกับเซนเซแล้วก็โดนทาไข่เบด้งจากจิฮิโร่มันเกิดอะไรขึ้นกับสาววัย26อย่างเธอกันเนี่ยในตอนนั้นเองหัวหน้าก็เข้ามาคุยถึงเรื่องอุบัติเหตุเมื่อวานและเพื่อนร่วมงานก็เอาคลิปผลตอบรับจากแฟนๆมาให้นางเอกดูซึ่งการแจกลายเซ็นนี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนั้นนางเอกก็ได้รับสายจากเซนเซซากุเขานั้นไม่ไหวแล้วนางเอกถึงรีบมาที่บ้านแล้วก็ได้เห็นว่าเขานอนอยู่ตรงทางเดินนางเอกตกใจมากๆก็เลยเข้าไปช่วยเซนเซได้นอนตักนางเอกแล้วจู่ๆบก.อาริก็เข้ามาในบ้านนางเอกตกใจเธอทำท่าลกแล้วก็พยายามจะแสดงว่า
พวกเขานั้นไม่ได้ทำอะไรกันบก.อาริเดินมาฟาดเซนเซพร้อมกับบอกให้เขาไปนอนดีๆหลังจากนั้นบก.อาริก็เอาของไปใส่ตู้เย็นโดยที่ไม่ขออนุญาตเซนเซนางเอกมองภาพนั้นด้วยความสงสัยว่าเซนเซแล้วก็บก.อารินั้นพวกเขามีความสัมพันธ์กันยังไงนางเอกมโนไปถึงฉากเลิฟซีนหลังจากนั้นทั้งสองสาวก็มานั่งคุยกันบก.อาริถามนางเอกว่าชอบผลงานไหนของเซนเซซากุนางเอกบอกว่าเธอชอบเรื่องที่ไม่ได้ตีพิมพ์น่ะนางเอกถามกลับว่าทำไมเซนเซถึงไม่เขียนนิยายรักบก.อาริพูดนั่นมันเป็นเรื่องชีวิตของเขาและต้นฉบับนั้นอาจเป็นเพียงเรื่องเดียวที่เขายอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงถ้าเขาตกหลุมรักอีกครั้งเขาอาจจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองพอพูดจบเซนเซซากุก็เดินออกมาจากห้องนอนนางเอกจึงพยายามจะรบเร้าเขาให้เลื่อนส่งต้นฉบับออกไปก่อนแต่ว่าเซนเซก็ไม่ยอมบก.อาริจึงพูดกับนางเอกเธอน่ะเป็นมือแทนเขาสิแล้วบก.อาริก็กลับบ้านไปทิ้งให้นางเอกคิดมากถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเจ็บปวดหัวใจยังไงไม่รู้หลังเซนเซซากุส่งบก.อาริเสร็จนางเอกจึงเสนอตัวว่าเธอจะเป็นคนพิมพ์งานให้เซนเซเองภาพตัดมาที่นางเอกนั่งพิมพ์ฉากเลิฟซีนให้กับเซนเซซากุคำพูดและฉากที่บรรยายนั้นทำให้นางเอกก็มโนไปด้วยว่าเซนเซนั้นเข้ามาใกล้เธอลูบไหล่ตัวของเธอแล้วก็จูบเธอพอนางเอกรู้สึกตัวว่าเธอคิดอะไรเธอก็เลยรีบชิงนี้ไปทำอาหารแทนภาพตัดมาที่โต๊ะอาหารเซนเซซากุแซวว่าเหมือนข้าวใหม่ปลามันเลยนางเอกจึงพูดถึงบก.อาริว่าเธอน่ะสวยนั่นนี่นั่นทั้งคู่น่ะน่าจะเหมาะสมกันนั่นทำให้เซนเซลุกขึ้นออกจากโต๊ะอาหารทันทีนางเอกรีบขอโทษเขาแต่เขาก็เดินหนีไปเลยภาพตัดมาที่จิฮิโร่ที่มีมากิเขามาคุยถึงเรื่องนางเอกจิฮิโร่น่ะชอบนางเอกแต่ก็ไม่อยากจะสารภาพรักมันอาจจะทำให้นางเอกลำบากใจเธอน่ะไม่เหมือนใครเลยมากิปลอบใจเขาน่ะทำในสิ่งที่เชื่อนั่นแหละดีที่สุดตัดกลับมาที่นางเอกเดินตามหาเซนเซซากุทั่วบ้านสุดท้ายแล้วเขาก็โผล่มาโดยการเปลือยเปล่าเขาขอให้นางเอกไปสระผมให้หน่อยในห้องน้ำนางเอกสระผมให้เซนเซซากุโดยที่เขานั้นปิดตาเอาไว้นางเอกขณะที่สระผมให้เซนเซเธอก็สับสนมากมายนี่เขาแกล้งเธอเพื่ออะไรทำไปทำไมนางเอกมองไปยังเรือนร่างของเซนเซจนเลือดกำเดาของเธอนั้นไหลเดือดร้อนจนเซนเซต้องมานั่งพัดให้กับเธอนางเอกจึงได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงเรื่องความรู้สึกที่หวั่นไหวในใจเธอขอโทษเซนเซที่ทำตัวไม่ได้เรื่องสำหรับเธอนั้นคงไม่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกับบก.อาริแล้วจูบนั่นด้วยคงเป็นแค่ครั้งหนึ่งจากพันๆครั้งของเซนเซแต่ว่าสำหรับเธอน่ะมันคือจูบแรกเธออยากจะรู้จักเซนเซอยากจะจูบเขานั้นเรียกว่าความรักหรือเปล่าเซนเซซากุเอ๋ยพวกเขาน่ะไปเดทกันเถอะเธอช่วยเลือกสถานที่มาได้ไหมพอไปเดทกันแล้วเธออาจจะเข้าใจความรักมากขึ้นนางเอกเถียงว่าเธอเป็นบก.นะเดี๋ยวจะมีคนมาแอบเห็นเข้าแล้วก็ถ่ายรูปจะทำยังไงเซนเซซากุถามถ้ามีคนถ่ายรูปพวกเขาไปจริงเธอไม่ตื่นเต้นอย่างนั้นหรอหรือว่าไม่อยากไปกันล่ะสุดท้ายแล้วนางเอกก็ตอบว่าอยากไปภาพตัดมาที่วันเดทของนางเอกเธอกำลังจะจัดผมเผาของตัวเองในตอนนั้นเองเซนเซซากุก็โผล่มานางเอกได้เอาลิสต์สถานที่ออกมาให้เขาดูซึ่งสถานที่ที่เธอเขียนมานั้นไม่น่าจะไปเดทเลยเซนเซก็เลยชวนนางเอกไปดูหนังแทนระหว่างทางเซนเซได้ยื่นมือให้กับนางเอกจับเธอจับมือของเซนเซด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นกลัวว่าเซนเซนั้นจะได้ยินเสียงหัวใจของเธอในตอนนั้นเองนางเอกสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้พันข้อมือนี่เซนเซตอบว่าถ้าพันผ้าแบบนั้นก็ไม่เท่นะสินางเอกก็เลยเดินไปอีกทางเธอขอจับมือเขาอีกข้างนี้ก็แล้วกันถัดมาขณะที่กำลังดูหนังนางเอกก็เอาแต่มองหน้าของเซนเซซากุจนเขานั้นต้องยื่นหน้ามากระซิบเธออย่าเอาแต่มองเขาสิดูหนังเธอพอดูหนังจบแล้วเซนเซก็ขอตัวออกไปรับโทรศัพท์ในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้เจอกับจิฮิโร่ซึ่งเขานั้นมากับน้องอาคาริซึ่งเป็นลูกสาวของหัวหน้าบก.จากนั้นเซนเซซากุก็เดินกลับมาซึ่งเซนเซซากุก็รู้จักกับน้องอาคาริเป็นอย่างดีจิฮิโร่ถามนางเอกว่ามาคุยงานอย่างนั้นหรอนางเอกแก้ตัวว่ามาสำรวจน่ะเซนเซพูดเสริมว่ามาดูสถานที่ที่คนไปเดทกันน้องอาคาริจึงเสนอว่าเธออยากจะไปด้วยอยากจะไปสำรวจเหมือนกันสุดท้ายแล้วทั้ง4คนก็ได้ออกมาเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆเซนเซเห็นว่าน้องอาคาริมามันกับการถ่ายรูปเหลือเกินเขาก็เลยถามนางเอกว่าอยากจะถ่ายรูปด้วยกันไหมและทั้ง2คนก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้ด้วยกัน2รูปทางด้านของจิฮิโร่ที่มองนางเอกอยู่ไกลๆกำลังถ่ายรูปอยู่กับเซนเซน้องอาคาริที่รู้ว่าจิฮิโร่ชอบนางเอกเธอก็เลยพูดว่านางเอกน่ะชอบเซนเซซากุเซนเซเนี่ยอาจจะกลับมาชอบคนสไตล์นี้แล้วก็ได้ถัดมาฝ่ายชายแยกออกไปซื้อของกินนางเอกจึงได้นั่งคุยเล่นอยู่กับน้องอาคาริ
้น้องอาคารีพูดอย่างรู้ทันว่านายเอกชอบเซนเซ่นายเอกจึงได้ปรึกษาว่าเธอน่ะไม่รู้เกี่ยวกับความรักเลยไม่รู้ว่าชอบหรือว่ารักเนี่ยคืออะไรน้องอาคารีตอบเรื่องนั้นน่ะมันต้องใช้ความรู้สึกอย่างน้องน่ะถูกจิฮิโร่ปฏิเสธมา3รอบแล้วแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามจะพัฒนาตัวเองต่อไปคิดว่าผู้ชายจะได้มาง่ายๆโดยไม่ทำอะไรเลยหรอนั่นคิดผิดแล้วล่ะนายเอกจึงได้คิดได้เธอก็เลยรีบวิ่งออกมาหาเซนเซ่และเธอก็ได้บังเอิญได้ยินเซนเซ่คุยกับจิฮิโร่ว่าสำหรับนางเอกแล้วนี่มันไม่ใช่ความรักหรอกมันเป็นการเก็บข้อมูลต่างหากความสุขความตื่นเต้นน่ะมันทำให้เธอเข้าใจผิดรักครั้งแรกคนเรามักจะคาดหวังความเร่าร้อนแล้วก็รุนแรงแต่ว่าสำหรับเธอน่ะมันจะจบลงวันนี้นี่เป็นก้าวแรกของเธอไปสู่ความรักที่แท้จริงนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากๆทางด้านฝ่ายชายที่กลับมาที่โต๊ะไม่เห็นนางเอกพวกเขานั่งอยู่สักพักนางเอกก็เดินกลับมาแต่ว่าท่าทางของนางเอกนั้นเธอก็นิ่งไปหัวใจของเธอนั้นแหลกสลายนั่งอยู่สักพักนางเอกก็ขอตัวเดินหนีไปเข้าห้องน้ำเธอหายไปอยู่นานจนจิฮิโร่ขอตัวออกมาตามหาเธอจิฮิโร่จับแขนของนางเอกและภาพก็ตัดมาที่น้องอาคาริเธอถามเซนเซซากุว่าปล่อยนางเอกไปแบบนั้นมันจะดีหรือไงเขาตอบเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วน้องถามอีกแล้วทำไมเขาถึงทำได้แบบนั้นล่ะตัดกลับมาที่นางเอกจิฮิโร่ดึงเธอเข้าไปกอดพร้อมกับสารภาพรักนางเอกที่เหลือไปเห็นเซนเซเธอก็รีบผลักจิฮิโร่ออกเซนเซซากุเดินตรงมาจับมือของนางเอกเขาน่ะพาเธอไปขึ้นชิงช้าสวรรค์นางเอกถามเซนเซว่าเขาทำหน้าแบบนี้เป็นอะไรหรอเขาตอบว่าเขาไม่ถูกกับความสูงนางเอกก็เลยแกล้งเขย่าชิงช้าให้เขากลัวเขาบ่นว่าทำไมเวลาอยู่กับนางเอกน่ะเธอทำให้เขารู้สึกคลั่งไคล้เมื่อกี้สีหน้าของจิฮิโร่เปลี่ยนไปที่เขาเดินตามเธอมาได้สารภาพรักไปหรือยังนางเอกถามแล้วเขาลากเธอออกมาทำไมกันต้องการอะไรจากเธอเซนเซซากุขอโทษนางเอกที่ทำอะไรไม่ชัดเจนนางเอกตัดสินใจข้ามไปนั่งข้างๆเซนเซซากุเธออยากให้เขามองเธอจนชิงช้าหมุนครบ1รอบถ้าเขาไม่ยอมรับว่านี่คือความรักก็ช่วยปฏิเสธเธอซะทีเธอจะกลับไปเป็นบก.ของเขาเขาจะได้ลืมเธอได้โปรดปล่อยให้เธอรักเขาเถอะนะเซนเซซากุได้ฟังดังนั้นเขาก็โน้มหน้าไปจูบเธอภาพตัดมาที่จิฮิโร่ได้บ่นกับน้องอาคาริว่าเขาน่ะไม่เท่เอาซะเลยน้องบอกว่าที่เขาไม่หนีความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละเท่สุดๆแล้วตัดกลับมาที่นางเอกเซนเซซากุกำลังเป่าผมให้กับเธอหลังจากเธออาบน้ำเสร็จเธอถามเขาว่าจูบนั้นหมายความว่ายังไงเซนเซก่อนนางเอกเขาน่ะเริ่มค้นพบเสน่ห์ของเธอแต่ว่าความรู้สึกนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกชั่ววูบก็ได้คนอย่างเขาน่ะจะเป็นรักแรกให้กับเธออย่างนั้นหรอเธออาจจะเสียใจนะนางเอกพูดคำถามของเธอน่ะคือเขาต้องการเธอไหมถึงแม้ว่าเธอจะซิงแต่เธอก็ต้องการเขานะเซนเซซากุหัวเราะกับคำพูดของนางเอกก่อนจะกลับไปเข้าโหมดจริงจังเขาเอ่ยว่าเขาน่ะรักเธอทั้งสองคนจูบกันก่อนที่ภาพจะตัดไปที่สถานการณ์บนเตียงที่กำลังเขาได้เข้าเข็มนางเอกกลับพูดขึ้นมาว่าพระจันทร์น่ะสวยดีนะเหมือนกับว่าดวงจันทร์กำลังมองพวกเขาอยู่เลยนั่นทำให้เซนเซซากุหยุดชะงักทุกอย่างเขาเปลี่ยนไปแล้วก็ขอให้นางเอกกลับบ้านไปก่อนหลังจากแยกกับนางเอกเซนเซซากุก็ขอให้บก.อาริออกมาเจอเธอเพื่อระบายถึงเรื่องนางเอกเขารับมือเรื่องแบบนั้นไม่ไหวบก.อาริสงสารนางเอกที่ต้องมามีความรักกับคนอย่างเซนเซและหลังจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันถึงเรื่องทั่วไปวันต่อมาตกค่ำหัวหน้าบก.ได้มานั่งคุยกับบก.อาริพวกเขาพูดถึงเรื่องที่นางเอกมาดูแลเซนเซซากุทางที่ดีควรจะเปลี่ยนบก.คนใหม่นะนางเอกน่ะดูแลเขาไม่ได้หรอกหัวหน้าบก.ถามว่าบก.อาริโอเคใช่ไหมที่ดูเหมือนว่าเซนเซซากุจะเปลี่ยนไปเขาน่ะเหมือนจะมีใจกับนางเอกบก.อาริทำท่าว่าเธอไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเธอเป็นมากๆวันต่อมาจิฮิโร่ชวนนางเอกออกมากินข้าวได้สำเร็จหลังจากที่นางเอกเหมือนเขาไปพักใหญ่ขากลับนางเอกได้เข้าเรื่องที่เธอนั้นมีความรู้สึกที่ตรงกันกับเซนเซซากุจิฮิโร่ยังยืนยันว่าเขาน่ะยังไม่อยากยอมแพ้เขาเอาหน้าผามาชนนางเอกเขาถามเธอว่าแบบนี้ปิงเขาบ้างไหมวันต่อมาหัวหน้าเรียกนางเอกไปคุยอีกครั้งเขาให้เวลานางเอกกับเซนเซเขียนเรื่องความรัก1เดือนถ้าไม่สำเร็จแล้วก็นางเอกจะถูกปลดความรักระหว่างบก.กับนักเขียนไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวมันคืออย่างแรกที่บก.จะต้องเปิดประตูเข้าไปปลดปล่อยความลับของนักเขียนออกมาพวกเขานั้นจะต้องสู้รบปรบมือกันบก.จะต้องดูแลนักเขียนเหมือนกับแม่ดูแลลูกอาจจะดูพูดเวอร์เกินไปนะแต่ถ้าทั้งสองคนขาดความศรัทธาต่อผลงานชิ้นเอกก็จะไม่เกิดขึ้นเชื่อมั่นในความรักของตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยนะย้อนกลับไปในอดีตพ่อของเซเซซากุนั้นเขาเป็นนักเขียนชื่อดังซึ่งแม่ของเซเซซากุเป็นภรรยาลับๆเขาสองแม่ลูกถูกทิ้งไว้ที่บ้านซึ่งบ้านหลังนี้มีชั้นหนังสือที่มีหนังสือมากมายหนังสือเหล่านั้นคือตัวแทนของพ่อหลังจากแม่เสียไปพ่อก็ได้ให้เงินก้อนนึงเซเซซากุเอาเงินก้อนนั้นซื้อบ้านแล้วก็ปฏิเสธการส่งเสียเลี้ยงดูจากพ่อ
เขาส่งเสียตัวเองเรียนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้ไปเป็นติวเตอร์ให้กับเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชิโยกะพวกเขาทั้งสองคนนั้นเหมือนกันเพราะว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเอาซะเลยจนทำให้เชื่อว่าความรักน่ะไม่มีจริงแต่ว่าพวกเขานั้นก็ต้องการกันและกันต้องการความอบอุ่นเหมือนกับพวกสัตว์จนวันเวลาผ่านไปชิโยกะได้อ่านต้นฉบับของเซเซซากุเธอนั้นซาบซึ้งจนร้องไห้ออกมาเธอเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นนักเขียนที่ดีแน่นอนเซเซซากุหมกมุ่นกับการเขียนนิยายวันแล้ววันเล่าเขาเอ่ยกับชิโยกะว่าเขาไม่อยากจะมีอาชีพเดียวกับพ่อของเขาแต่ว่าชิโยกะก็ได้พูดออกมาว่ามีแต่เขาเท่านั้นแหละที่จะสามารถเขียนสำนวนเหล่านั้นออกมาได้และเหนือสิ่งอื่นใดเธอเชื่อมั่นถึงความรักที่พวกเขามีให้กันและกันทั้งสองคนกอดกันอย่างมีความสุขพวกเขานั้นใช้เวลาที่มีความสุขด้วยกันมากมายนั่งชมพระจันทร์อันสวยงามร่วมกันโดยที่พวกเขานั้นไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะเขามีสายเลือดของพ่อตัดกลับมาที่ปัจจุบันนางเอกได้โทรหาเซนเซซากุเพื่อจะถามเขาว่าอยากจะทำโฟโต้เอเซ่ไหมเพราะว่ามีนักข่าวอิสระติดต่อเธอมาน่ะมันจะเป็นผลดีเกี่ยวกับการตีตลาดใหม่ๆหลายๆคนจะได้รู้จักเรื่องราวของเซนเซซากุด้วยถ้าได้วางขายพร้อมกับหนังสือเล่มใหม่น่าจะปังนะเซนเซซากุขอความเห็นจากนางเอกเธอให้ความเห็นว่าอยากจะให้เขาลองทำดูเธออยากจะกระเทาะเปลือกของเขาออกเซเซได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกลงจะลองทำโฟโต้เอเซ่ดูหลังคุยงานเสร็จนางเอกก็จะเข้าเรื่องอื่นแต่เธอดันได้ยินเสียงของบก.อาริในสายโทรศัพท์เธอก็เลยเลือกที่จะไม่พูดต่อแล้วก็ได้เก็บเรื่องนี้มากังวลใจทีหลังนางเอกไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของเธอกับเซเซเอาซะเลยนางเอกนึกถึงพี่สาวแถวบ้านที่เธอมักจะขอคำปรึกษาบ่อยๆในตอนเด็กๆถ้าเป็นพี่สาวคนนั้นจะทำยังไงนะพี่สาวคนนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งพี่สาวที่ว่าก็คืออดีตคู่หมั้นของเซเซนั่นเองค่ะโลกเนี่ยกลมมากๆวันต่อมานางเอกมาเป็นบก.ชั่วคราวให้กับน้องอาคาริพอน้องอาคาริรู้เรื่องของนางเอกเธอก็ร้องลั่นออฟฟิศเธอบ่นออกมาอย่างโมโหว่าเซนเซซากุไปทำงานที่โตเกียวกับสาวนมโตนางเอกก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเซนเซซากุคงจะไม่ได้คิดอะไรกับเธอตั้งแต่แรกเธอน่ะเริ่มจะท้อแล้ววันต่อมาเซนเซซากุกลับมาจากโตเกียวเพื่อมาให้สัมภาษณ์โฟโต้เอเซ่ก่อนจะเริ่มงานเซนเซกำลังจะให้อะไรสักอย่างกับเธอแต่ว่านักข่าวก็ได้เรียกเขาไว้ซะก่อนในห้องสัมภาษณ์ตอนแรกคำถามก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่คำถามหลังๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเซนเซไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกลับๆของนักเขียนซูรุงะเซเซน่ะเป็นลูกนอกสมรสลามไปถึงคำถามที่คู่มันตายอย่างปริศนานั่นทำให้เซนเซซากุจึงรีบลุกขึ้นขอตัวออกจากห้องนางเอกรีบเดินตามมาขอโทษเธอไม่รู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเซนเซซากุพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงนี่นางเอกถามสำหรับเซนเซแล้วเธอเป็นอะไรไม่ว่าอดีตเขาจะรักใครหรือเป็นยังไงแต่ว่าเธอน่ะก็จะรักเซนเซไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเซเซซากุถามเธอจะไม่ยอมเปลี่ยนใจอย่างนั้นหรอแต่ว่าเขาน่ะเป็นคนฆ่าคู่มันเองกับมือเลยนะหยุดรักเขาน่าจะดีกว่าตอนแรกๆเธอก็น่าสนใจดีแต่ว่าพูดตรงๆคนแบบเธอน่ะทำให้เขาหนักใจเขาไม่เหมาะสมกับความรักที่ต้องดูแลใครหรอกนะคนอย่างจิฮิโร่น่าจะเหมาะสมกับเธอมากกว่าเขาคงจะทำให้เธอมีความสุขผู้หญิงที่โตแล้วจะไม่ติดใจกับเรื่องจูบหรอกนะถ้ายังยืนยันว่าจะรักเขาก็มานอนกับเขาสิหน้าเอกโกรธมากก็เลยตบหน้าเซนเซซากุไปหนึ่งที่เขาเอ่ยนี่แหละตัวจริงของเขาเซนเซเดินหนีนางเอกโดยที่มีตุ้มหูที่ตั้งใจซื้อให้กับเธออยู่ในมือของเขาเซนเซตัดสินใจโยนทิ้งเรื่องที่เขาจมดิ่งสู่วังบนที่ไม่อาจโผล่พ้นขึ้นมานั่นก็คือในตอนนั้นเขานั่งเขียนงานลืมวันลืมคืนไม่สนใจชิโยกะเขาไม่เห็นเธอหลายวันแต่ก็ยังเขียนงานต่อไปจนท้ายที่สุดมีคนมาหาเขาที่บ้านและเขาก็พบว่าชิโยกะนั้นได้หมดสติท้ายที่สุดเธอก็ได้จากเขาไปทั้งที่เธออยู่บ้านเดียวกับเขาแท้ๆแต่กลับมาที่ปัจจุบันเซนเซซากุได้โทรหาจิฮิโร่เพื่อมาดูแลนางเอกแทนเขาจิฮิโร่จะใช้โอกาสนี้พิชิตใจนางเอกให้ได้เขารีบร้อนมาหานางเอกที่กำลังนั่งเศร้าอยู่เขาจะไม่ยอมให้เธอเศร้าอยู่คนเดียวแบบนี้แน่นอนจากนั้นมากิก็โผล่มามากิชวนนางเอกไปดื่มย้อมใจพวกเขาซื้อเครื่องดื่มไปนั่งดื่มที่ออฟฟิศนางเอกตัดสินใจว่าเธออยากจะดื่มไวน์พอเธอดื่มไปแล้วก็เริ่มจะเมาพูดเพ้อถึงเรื่องความรักวัย26ปีของเธอน่ะไม่มีความรักเลยแถมยังซีอีกต่างหากมันน่าจะเป็นเรื่องที่แย่มากๆถัดมามากิยัดนางเอกและจิฮิโร่ขึ้นรถแท็กซี่มากิชี้ช่องให้จิฮิโร่ทำคะแนนตอนที่นางเอกเมาพอมาถึงบ้านนางเอกก็เริ่มจะสั่งเมาเธอถามจิฮิโร่ใหญ่เลย
ว่าเธอได้จูบเขาไหมจิฮิโร่ตอบว่าไม่ได้จูบแต่ว่าลองดูไม่ล่ะเขากดนางเอกลงบนเตียงทำท่าจะจูบแต่เขาก็ทำไม่ได้ถ้าเป็นเซนเซซากุจะทำยังไงนะเขาน่ะชอบนางเอกนะว่าแต่ระหว่างนางเอกกับเซนเซเกิดอะไรขึ้นนางเอกตอบว่าเธอถูกทิ้งแล้วเขาถามอีกนางเอกยังรักเขาอยู่ใช่ไหมนางเอกไม่ได้พูดอะไรจิฮิโร่เอ่ยพูดในสิ่งที่อยากพูดออกมาจะดีกว่านะจิฮิโร่ขอตัวกลับเขาจะออกไปดื่มเขาเองก็มีความรู้สึกแล้วก็มีหัวใจเขาเจ็บเป็นนะนางเอกขอบคุณจิฮิโร่จิฮิโร่ก็เลยดึงนางเอกมากอดทางด้านของเซเซซากุเขานั่งดูรูปของนางเอกที่ถ่ายกับเขาอย่างเศร้าๆวันต่อมานางเอกและน้องอาคาริเถียงกันถึงเรื่องประโยคที่น้องอาคาริก็มาเมื่อจะเป็นการลอกเลียนแบบนักเขียนคนอื่นน้องอาคาริก็เลยถูกนางเอกสวดยับจะเถียงยังไงก็เถียงไม่ขึ้นในส่วนของหัวหน้าเขาได้รับโทรศัพท์จากเซนเซซากุว่าอยากจะพักงานตัดภาพไปที่เซนเซซากุบอกกับบกอาริว่าเขาอยากจะพักผ่อนเพื่อทบทวนตัวเองดื่มด่ำกับตัวเองสักหน่อยเขาขอบคุณบกอาริที่ดูแลเขามาตลอดทางด้านของนางเอกที่รู้ข่าวว่าเซนเซซากุจะพักงานเขียนเธอจึงตรงมาที่บ้านของเขาผลักเขาจนล้มขึ้นคร่อมเขาถามว่าเขาทำไมไม่บอกเธอสำหรับเขาเธอเป็นอะไรกันแน่เธออยากจะกอดหนังสือของเขาที่ได้เขียนร่วมกันไว้แน่นๆจะกลับมาเขียนเมื่อไรตอนไหนเซเซซากุตอบกลับอย่างไม่พอใจหน้าเอกนะไม่เห็นใจคนอื่นเลยโวยวายต่อหน้าคนอื่นจูบเขาอวกใส่แถมยังให้เขาเขียนนิยายรักแบบที่เขาไม่ชอบเหยียบย่ำหัวใจของเขาจนแหลกสลายเธอหนาแรงน้ำใจนางเอกเถียงกลับถ้าอย่างนั้นเขาก็หลบอยู่ในเปลือกไปนั่นแหละนานแค่ไหนก็เชิญเลยเขาหนักก็แค่คนขี้คลาดเซเซตอบกลับใช่แล้วเขาหนักหลบอยู่ในนั้นตั้งนานสบายจะตายเป็นเพราะเธอที่กระทบเปลือกเขาออกมาเขาหนักไม่มีเหลือชิ้นดีแล้วในตอนนี้มันเป็นความผิดของเธอเขาหนักไม่อยากจะรักใครแล้วนางเอกบอกเธอก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือของนักเขียนแบบนี้เหมือนกันนักเขียนที่ไม่มีความรักไม่เข้าใจคนอื่นไม่ยอมเปิดหัวใจของตัวเองไม่มีพลังจะเข้าถึงหัวใจของคนอื่นรอกหัวหน้าบก.น่ะเล่าให้เธอฟังว่านักเขียนและบก.คือส่วนประกอบของความรักเธอน่ะรักเซนเซนะอยากจะทำงานด้วยกันเซนเซเอ่ยขอบคุณนางเอกเธอบอกอีกว่าเธอไม่อยากจะให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเขาน่ะเห็นแก่ตัวมากๆที่ซ่อนอยู่ในเปลือกเขาเป็นผู้ชายที่แย่มากๆเลยเซนเซยอมรับว่าเขามันแย่นางเอกพูดต่อจากนี้ไปเธอจะได้ทำงานกับนักเขียนหลายคนเธอจะกอดหนังสือของตัวเองไว้แน่นๆจะต้องเป็นบก.ที่ดีเพราะอย่างนั้นเธอจะไม่มีเวลามาตกหลุมรักคนแบบเซนเซ่เธอจะจบมันวันนี้มิชิมายูกิกล่าวไว้ว่าผิดหวังตั้งแต่ครั้งแรกมันเป็นเรื่องที่ดีเซนเซซากุหัวเราะกับคำพูดของนางเอกเธอเอ๋ยอย่ามาดูถูกหนอนหนังสือนะนางเอกโผล่ไปจูบเซนเซซากุหลังจากนั้นพวกเขาก็มานั่งกินขนมด้วยกันเซนเซซากุให้กำลังใจนางเอกถึงเรื่องการเป็นบก.ที่ดีเธอเป็นได้แน่นอนเธอเป็นบก.ที่มีความรักเหลือล้นขนาดนี้เขาน่ะเพิ่งจะเคยเจอคนแบบเธอครั้งแรกนางเอกคงให้กับเซนเซซากุที่หน้าบ้านก่อนที่เธอจะจากไปวันเวลาผ่านไป1ปีขณะที่กองบก.กำลังตรวจงานเขียนที่ส่งมาจิฮิโร่ได้อ่านงานเขียนงานนึงเขาจึงได้ส่งต่อให้นางเอกอ่านมันเป็นเรื่องราวของรักแรกผู้หญิงคนนึงพอนางเอกอ่านจบก็รีบวิ่งออกจากบริษัทหัวหน้าและแก๊งบก.ก็ได้บ่นว่าไอ้จดหมายรักเนี่ยไม่ใช่สไตล์ของเขาเลยทางหน้าของเซนเซซากุกำลังจะเดินไปเปิดประตูบ้านเพราะว่าเหมือนมีใครสักคนมาและภาพก็แพลนไปที่ต้นฉบับหนังสือเรื่องนอนหนังสือที่รักและมินิซีรีส์ที่มีทั้งหมด8ตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้มินิซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่มีคะแนนใน IMDB นะคะและถ้าเพื่อนๆเป็นนางเอกเป็นสาวบริสุทธิ์วัย26ปีเพื่อนๆจะเลือกใครระหว่างนักเขียนสุดหล่อเซ็กซี่ปิดกั้นความรักกับเพื่อนร่วมงานสุดน่ารักแซนดี้แล้วก็ออนโยนพร้อมทุ่มเทความรักให้กับเราเพื่อนๆจะเลือกใครหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมินิซีรีส์เรื่องนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวีสเตชั่นสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะ